วัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำไข่ตุ๋นหมูสับนะครับผมใส่บนเส้นน้ำผมนะมาชมเลยนะครับผมมีหมูสับน้ำผมนะใส่ไข่ใช้ตอกแสลนะไข่ไก่สีฟองนะครับผมมีต้นหอมผักชีซอยแครอทซอยครับบนเส้นครับเครื่องปรุงก็จะมีผงผงรสนะครับมีไข่ป่นซอสฝาเขียวนะครับน้ำมันหอยน้ำเปล่าน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับผมมาชมด้วยกันเลยครับผมนะจะผสมเครื่องก่อนเนาะขอบอมน้ำมันก่อนนะครับผมนะใส่บนเส้นครับให้เราซอยครับใช้กระมังนี้นึ่งเลยนะครับผมนะต้นหอมผักชีครับใช้น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะครับผมซอสฝาเขียวนะครับ1ช้อนโต๊ะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมพริกไทย1ช้อนชานะครับคนเข้าด้วยกันก่อนเนาะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับผมนะครับปริมาณ200 ml นะครับผม200มิลลิลิตรนะครับผมครับพอเสียต้องใช้การใช้เนี่ยครับตัวที่ด้านบนเส้นกับหมูจะเข้าไปอยู่ในตัวส่วนเนาะเพื่อนดูนะครับผมนะจะนึ่งเลยนะครับผมน้ำเดือดแล้วเนาะจะยกใส่แบบนี้เลยนะครับผมใช้เวลาสักนะครับผมนะท่านใดสนใจเมนูนี้นะครับเชิญครับผมนะอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวย่อๆมาให้เพื่อนชมเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในตอนขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่สุดแล้วนะครับผมนะสักครู่นะครับผมเดี๋ยวมาชมกันตอนใกล้สุดเลยนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมมาชมกันต่อนะครับเริ่มเลยทีแล้วนะครับผมนะสุดแล้วเนาะกูหนึ่งนะครับผมนะตักเสิร์ฟไปเลยนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับไข่ตุ๋นหมูสับวุ้นเส้นนะครับผมนะร้อนๆกันเลยครับผมนะมาครับทุกท่านครับยังไม่ทานข้าวเนาะทานด้วยกันครับผมนะหรือว่าทำทานเองก็ได้นะก็อร่อยแน่นอนครับเราแต่เราจะใส่เครื่องไปเนาะสูตรนี้ก็เป็นหมูสับวุ้นเส้นนะครับผม
เสิร์ฟกันเลยครับผมหน้าด้วยเตรียมเจียวนะครับผมนะเราใส่น้ำมันเตรียมเจียวเล็กน้อยนะครับผมนะหอมหอมนะครับผมนะแล้วก็โรยพริกไทยเล็กน้อยนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมเมนูนี้ครับกินดีกันจนถึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะจะได้ผลิตคลิปดีๆไหมเพื่อนชมครับผมมาครับทุกท่านครับร้อนๆกันเลยครับผมนะสวัสดีครับ